ก๊อฟตอนที่เข้าไปเนี่ยการยิงปืนนัดแรกเนี่ยมันตั้งใจยิงหรือปืนลั่นนัดแรกตั้งใจยิงนะท่านก็อะไรก็ต้องการที่จะยิงเพื่อเปิดทางครับเปิดทางไปเก็บเสียงเพื่อไม่ให้ใครต้องการเข้ามาใกล้เราครับแต่ลูกกระสุนได้พลาดไปโดนท้องไปตั้งครับไม่ได้ยิงต้องการเพื่อยิงเปิดทางครับแต่ว่าลูกกระสุนพอโดนรปภแล้วน่าจะพลาดไปโดนน้องไททันครับตกลงแล้วว่าที่การก่อเหตุอยากจะดีใจยังหรือว่าอยากจะฆ่าตัวตายก็ได้ค่ะสาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยอยากจะตายดังๆแล้วก่อเหตุด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ได้อ้างขึ้นมาครับปัญหาเกี่ยวกับส่วนตัวแล้วก็เรื่องการครับท่านครับผมขออนุญาตตอบคำถามแต่เพียงแค่นี้นะครับได้